นายณภัทรเฉลยสถานะหัวใจยืนยันแล้วความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่หลังจากร่วมงานกันแล้วกระแสจีนก็พุ่งไม่หยุดสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหล่อนายณภัทรและนางเอกสาวสวยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและไม่ว่าจะมีโมเมนต์อะไรออกมานั้นแฟนๆก็จิ้นกันสนั่นอยากให้เป็นคู่จริงนอกจอแถมงานนี้แม่หมูพิมพกายังไฟเขียวหากทั้งคู่จะคบกันโดยล่าสุดนายณภัทรได้ตอบคำถามผ่านรายการสามแซ่บเมื่อถูกพิธีกรยิงคำถามว่าไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เลยใช่ไหมด้านนายณภัทรได้ตอบชัดๆว่าไม่น่านะมันมองเป็นเพื่อนกันโดนทำให้เป็นเพื่อนกันตลอดเป็นคนที่ไว้ใจและในเรื่องของการถ่ายภาพที่บางทีลงแล้วทำให้น่าคิดหรือแม้กระทั่งการอวยพรวันเกิดก็ดูเหมือนสนิทมากๆซึ่งเจ้าตัวเผยว่าพอสนิทกับใบเฟิร์นผมจะกล้าแกล้งเขาคือเราเป็นเพื่อนกันและนายยังได้ตอบอีกว่าเจ้าของหัวใจจริงๆตอนนี้ยังไม่มีแน่นอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ